ปิดชีวิตนางเอกเจ้าบทบาทนางเอกเจ้าบทบาทกรีนอัศดาพรเปิดชีวิตสุดทรหดต้องใช้หนี้แทนพ่อกว่า30ล้านบาทเครียดจัดโดนตามทวงหนี้ครูจะแชร์จนคิดขายบ้านผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ตอนนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นพอคุณพ่อเสียกรีนแบกรับหนี้สินคุณพ่อทั้งหมด30ล้านกรีนจริงๆมีน้องสาวอีก2คนที่ช่วยกันในครอบครัวกรีนไม่ต้องแบกรับก็ได้กรีนพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะอะไรทำให้เราคิดว่าอยากรับผิดชอบส่วนนี้ให้คุณพ่อกรีนเพราะเป็นคุณพ่อแหละค่ะเรารู้สึกว่าคงเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องรับผิดชอบเขาก็เลี้ยงเรามาตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราคงต้องทำอะไรกลับคงมีสิ่งนี้แหละที่เราแก้ปัญหาให้แล้วกันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตไหม30ล้านกรีนก็มีจังหวะที่คิดว่าไม่คิดว่าจะทิ้งมรดกให้ขนาดนี้แต่มองอีกมุมหนึ่งมรดกนี้ทำให้เรามีแรงเสียดทานในชีวิตเราทำให้เราลุกขึ้นมาทำงานกระตือรือร้นแอคทีฟอยากทำโน่นทำนี่เพื่อกลบหนี้ตรงนี้กรีนมองในมุมที่ดีไปมีจังหวะที่เราท้อแหละแต่คิดว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากทำงานและอยากเล่นละครนะเราต้องทำงานตรงนี้และอย่าหยุดทำงานนะเป้าหมายเราจะชัดเจนมากขึ้น30ล้านมาจากไหนกรีนอาจลงรายละเอียดได้ไม่ลึกมันเป็นเรื่องธุรกิจที่เขาทำณตอนนั้นค่ะกรีนไม่ค่อยรู้รายละเอียดกรีนมารู้ผลลัพธ์เลยมีเจ้าหนี้ทวงหนี้หน้าบ้านกรีนมีโนติสเข้ามาและมีโทรเข้ามาหาน้องสาวมาขู่ไม่ได้ขู่ฆ่านะคะแต่บอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินตามที่บอกเราเป็นนักแสดงคนมีชื่อเสียงจะเอาชื่อเราไปทำลายตอนนั้นหนูเป็นคนที่มีความขี้กลัวไม่อยากแลกก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็จ่ายให้เขาไปไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราหามาจริงๆคุยกันในครอบครัวว่าจะเอายังไงดีแต่เหมือนมันทำอะไรไม่ได้แล้วพอคุยเรื่องลึกๆฝั่งพ่อเราก็มีส่วนเหมือนกันก็เลยจบปัญหาด้วยการจ่ายไปเก็บเงินทั้งชีวิตไปจ่ายตรงนี้กรีนก็เงินเราเองค่ะเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่กรีนถ้าบอกตัวเลขมันก็เยอะแต่เหมือนเรามีการเจรจาต่อรองคุยทางโน้นเขาก็เห็นใจรับรู้เรื่องข่าวไม่ได้เยอะมากเป็น5หลัก4หลักที่ช่วยกันนอกจากช่วยในส่วนคุณพ่อแล้วเราต้องดูแลเรื่องการผ่อนบ้านอีกกรีนใช่จริงๆบ้านผ่อนหมดแล้วบ้านอยู่มาเป็น20ปีแล้วแต่ก็เพิ่งมารู้ว่าคุณพ่อเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์พัตเตอร์พอเห็นว่าพี่สาวแทบเป็นพี่ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้ง6คนเลยเราซัพพอร์ตยังไงพัตเตอร์ให้กำลังใจตลอดถามว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเหนื่อยหรือเปล่าช่วยอะไรได้บ้างไหมทั้งตอนนี้และในอนาคตถามตลอดถ้ามีปัญหาอะไรก็มาบอกได้เป็นพี่น้องยังไงก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้พัตเตอร์ไม่รู้เรื่องตัวเลขพอวันนี้รู้ว่า30ล้านอยากบอกอะไรพี่สาวพัตเตอร์สู้ๆหัวเราะเดี๋ยวช่วยกันนะสู้ๆไปด้วยกันนะกรีนไหวไหมกรีนไหวค่ะกรีนว่าต่อให้จะดำมืดแค่ไหนในความดำมืดก็มีแสงสว่างต่อให้แสงเล็กแค่ไหนก็ตามมันมีแสงแล้วมันก็คือทางออกเคยร้องให้ไหมกรีนร้องค่ะแต่ร้องแค่แป๊บเดียวไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นเคยคิดจะขายบ้านกรีนตอนนั้นคิดว่าจะทำยังไงดีนะขายบ้านไปเลยไม่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนดีนะของเยอะมากเลยไม่ขายดีกว่าก็คิดอะไรหลายๆอย่างค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆพัตเตอร์ก็เป็นหนึ่งในแสงสว่างที่มาซัพพอร์ตให้กำลังใจกรีนใช่เราไม่ได้ตัวคนเดียวเรายังมีน้องๆ อย่างพัตเตอร์เขาให้กำลังใจเรามีครอบครัวแค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับหนู